อัลบั้มนี้ชื่อว่า 3.45 คูณ 4.9 คูณ 2.55 ครับก็ที่มาของชื่ออัลบั้มมาจากขนาดห้องครับกว้างคูณยาวคูณสูงของห้อง704ที่ผมอาศัยอยู่ในระหว่างที่เรียนอยู่ที่มหาลัยครับจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดว่าอัลบั้มต้องพูดถึงอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าสุดท้ายพอเขียนๆไปมันค้นพบเองว่าทุกเพลงมันพูดถึงการใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้แหละหรือว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากวิธีใช้ชีวิตของผมที่อยู่อาศัยในพื้นที่เล็กๆเนี้ยพื้นที่ของห้อง704นะขนาดมันก็แค่แบบ16ตารางเมตรได้ครับแต่ว่าพื้นที่จำกัดเนี้ยมันไม่ได้จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของเราหรือว่าจำกัดศักยภาพของเราโอ้Chic Korea Electric Band Chic Korea ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเป็นเลเจนด์คนหนึ่งแต่ประเด็นคืออะไรก็คือผมไปดูแล้วผมหลับทั้งโชว์เลยทำไมอ่ะ คือเอาจริงๆตอนนั้นแบบไปดูเพราะคิดว่าแบบตัวเองจะอินแจ๊สไงแต่จริงๆผมไม่ได้ชอบแจ๊สแจ๋ขนาดนั้นนะคัมภีร์ Outline Jazz Solo ที่ใช้เรียนนะครับเป็นหนังสือที่อาจารย์เขาทำไว้สำหรับการเรียนซึ่งถามว่าได้ใช้ไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ดีมากๆดีมากๆเนื้อหาข้างในนี่แบบโอ้โหสุดยอดไว้วันไหนเอาไปประมูลดีไหมจะว่าเป็นอัลบั้มที่รีแคปโมเมนต์ของชีวิตก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นไงหมายว่าพอเราทำเสร็จออกมาแล้วมันถอยออกมาดูเราค่อยเห็นว่ามันบันทึกเรื่องราวของเราไปเที่ยวเชียงใหม่มาอยู่นี่วะคือตอนแรกอ่ะยังไม่ได้คิดว่าอัลบั้มนี้มันจะพูดถึงอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าพอแต่งเพลงไปเรื่อยๆอ่ะมันค่อยๆคลี่คลายออกมาด้วยตัวเองว่าเพลงทุกเพลงในนี้มันเกิดจากวิธีคิดวิธีอยู่ในห้อง704นี้คิดว่าเออไอห้องเนี้ยมันให้อะไรเราหลายๆอย่างมากเลยแล้วก็ทุกประสบการณ์ที่เราผ่านมาที่เราเจอก็ด้วยห้องนี้แหละเชี่ยเด็กชายอัตกรเด็ดมากโอ้โหมันตอนไหนมาเนี่ยม .1 พี่ม .1 ที่ไหนนะณวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลสตรีวิทย์3เก็บไว้ไหมวะนะฉันอยู่ในนั้นจำไงพี่เพลงแรกครับ704ได้ฮุกหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองฟังดูไหมเจ็ดศูนย์สี่มันใช้พื้นที่น้อยมากเลยมัน16ตารางเมตรเองห้องน้ำมันแบบเปิดประตูไปมันคือชนกับขอบชักโครกแล้วอ่ะมันพื้นที่มันเล็กไปหมดเลยครับคิดว่าคนที่มีประสบการณ์อยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้ขนาดใหญ่มากน่าจะเข้าใจกันดีครับเพลงเสียงเลยมันเฟอร์นิเจอร์อาจจะดูเวอร์แต่ค่าห้อง 5,000 ยังไม่มีปัญญาในสมัยที่เพลงไม่ทำเงินแล้วไม่มีเงินได้ทำเพลงเพลง704นี่ใช้ไทม์ซิกเนเจอร์74ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7นะครับความยาวเพลง4นาที7วินาทีจำนวนบาร์74บาร์เดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นแรปเขาเรียกว่าโพลีริทึมเป็น7 against 4ครับ4 against 7จริงๆเลข407ก็มีความหมายกับผมเหมือนกันเพราะว่า407เป็นห้องเรียนดนตรีที่คณะครับห้อง407จะเป็นห้องใหญ่ในท่อนนึงก็จะมีบอกว่าฉันความขออภัยครับอาจารย์ผมสิทธิ์ในขณะกูจับสับประกบแล้วบทกรอยู่ใน704เพื่อนกูหลับสับประงกนั่งสอบสมอรออยู่ใน407เพลงที่เขียนอย่างเช่นว่างอย่างได้เริ่มใน703 704เธอคงไม่มีเวลาอาจจะเป็นวัตเทอร์ต้องทำงานอาจจะเป็นวัตเทอร์ยังไงแล้วเลยไม่ตอบฉันโอ้อันนี้มีแบบตอนนั้นคือยังร้องเพลงไม่เป็นครับแล้วก็ให้ครูมาโน้ตว่าแบบต้องใช้ลมแบบไหนใช้เชสร้องสั้นลงนิดนึงอะไรอย่างนี้704เป็นห้องผมใช่ไหมแต่ตอนแรกอ่ะผมอยู่703ก็คือห้องมิก
พอห้อง704มันว่างก็เลยผมเช่าเป็นห้องตัวเองแล้วสักพักก็มีโดมมาอยู่705โดมเป็นมือเบสก็เราก็เลยอยู่ห้องติดกัน703 704 705ก็จะมีท่อนที่บอกว่าแบบตอนที่ชีวิตฟักกูและกูฟักชีวิตอย่างดีที่703มีโดมเอ้ย705มีโดมและ703มีมิกเราใช้เวลาปาร์ตี้กันทำเพลงกันใน3ห้องนี้แหละครับ single folk 705 the personal vibe 703 like a party all day all night all right ก่อนที่แฟนจะแพงยังคงเก็บไว้ในห้องอยู่ในข้างมันรอมาทิ้งในทุกครั้งที่ได้รับมาแต่จับเข้ามาหลับในฮิตโต้คิดเป็นหลักในฮาร์ดที่แค่มันหักมาหาของน้องต้องขยายขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าพื้นที่ไม่สามารถบดขยี้ฝันหรือขังศักยภาพคนขอบคุณไอ้เหี้ยโทษต้องสองป่ะตอนที่แฟนอภัยยังคงเก็บไว้ในห้องก็เป็นพื้นที่เล็กๆแต่ว่ารู้สึกคอมฟอร์ตมั้งสบายใจดีที่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ก่อนมีเล็บหรอป่ะแต่ด้วยดิโอเคดีมาก thank youreference เล็บเหรอไม่ไม่มีก็ได้คอนเซ็ปต์มาเล่าก่อนโอเคคอนเซ็ปต์จากนะซิงค์คอนเซ็ปต์มันคือแบบคือก่อนหน้านี้พยายามไปเขียนเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ชอบพี่ผมลบทิ้งหมดเลยแล้วแบบเลยรู้สึกว่าอันที่แม่งผมสุดๆอ่ะมันคือเรื่องแบบเรื่องความนอยนี่แหละเรื่องความแบบ low self esteem ครับมันคือความแบบเหี้ยเราไม่ใช่อะไรเลยอะไรเงี้ยเราแบบการตัดเพ้ออ่ะถนัดอะไรเงี้ยความหน่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มทำเพลงก็ไปเข้าเซสชันกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเซสชันนะผมอัดกับกีตาร์ไว้ตอนที่แม่ทำให้แบบทะลวงกำแพงเออสไลด์ทุกอย่างที่สร้างมาจริงๆมันมีเพลงมากกว่านี้ในอัลบั้มแต่ว่าโดนคัดทิ้งไปก็หลายเพลงครับใช่จริงๆเราทิ้งเพลงไปเกือบครึ่งเยอะครับใช่ทิ้งไปเกือบครึ่งเลยครับก็จริงๆผมว่าดีนะเพราะว่าเรื่องอะไรรสนิยมของเราตอนนั้นหรือว่าความคิดก็ยังไม่ได้ตกตะกอนมากพอผมใช้คำนิยามว่ามันเป็นแบบ age well แล้วกันแบบว่าเหมือนวัยที่ดีมันต้องแบบบ่มมาจนถึงระยะหนึ่งคือถูกแล้วที่เพลงมันใช้เวลาประมาณเยอะเยอะโหดมากโหดมากเยอะเยอะตายฮีโร่มาก่อนตายฮีโร่ครับยากเลยไอ้เหี้ยกูตาไม่มองไม่ทันแล้วเนี่ยเพลงต่อไปเพลงที่2ทางรถไฟกับไวเซอร์ครับเพลงนี้ผมชอบมากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่าไวเซอร์ที่เป็นแบบเบียร์อะไรเงี้ยครับแต่ก็มีพี่ทีมงานคนนึงบอกว่าเฮ้ยไวเซอร์ซ่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าเอ้ยมันก็จริงว่ะมันเกิดจากวันนึงที่ผมทําเพลงจนเช้าครับกําลังจะนอนแล้วมิกก็โทรมาครับเอ้ยไปจิบเบียร์เย็นๆกันมั้ยให้แบบว่าไปเดินเล่นข้างนอกกันโทรหาเนี่ยเฮ้ยมิกฮัลโหลฮัลโหลกูโทรคุยกับมึงจริงๆแล้วแบบว่ามึงก็อัดแบบโทรศัพท์จะได้ติดรูมไปด้วยมันพยายามพาผมข้ามคลองข้ามป่าอะไรเงี้ยสุดท้ายไปไม่ได้ก็เลยไปไหนกันดีวะก็เลยเดินไปทางรถไฟมันบอกไปทางรถไฟปลาทางเชียร์ไรกูเวอร์นี่แม่งสัตว์เราเดินก้าวเท้าไปตามจังหวะเม็ดฝนกับรสชาติขมๆที่ขับออกมาจากปากกระป๋องโลหะโว้เดินไปได้ไม่นานหลังจากกระป๋องโลหะแกรกต้องมาฟูเกฮอนมันจะมีลักษณะพิเศษของมันคือมันจะมีความแบบนุ่มลึกอ่ะมีความทุ้มครับก็ใช่แล้วพอมันมาอยู่ในทางรถไฟที่แบบขี้เมาดีก็รู้สึกแบบอยากให้มันมีคาแรคเตอร์ของความแบบไปเรื่อยอ่ะแบบว่าวิ่งไปเรื่อยเดินไปเรื่อยอยู่ครับเหมือนเราเดินไปเรื่อยๆตามทางครับเราก็ไปหยุดอยู่ที่เหมือนเป็นสนามเด็กเล่นของชุมชนอะไรเงี้ยก็เจอคุณลุงคนนึงเดินมาตอนแรกผมคิดว่าเขาจะมาไล่เราแบบฟีลแบบรำคาญมาคุยอะไรกันใกล้บ้านเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาเดินมาถอนหญ้าตรงนั้นแล้วก็แบบยิ้มตลอดเวลาแล้วเขาก็แบบมันดูเป็นแอคชั่นที่แบบทำไปทำไมทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาไปเขาบอกว่าเรามาใช้ลุงมาใช้ที่เขาตรงนี้ทุกวันเดินมาทุกวันก็เลยต้องช่วยเขาดูแลบ้างอะไรเงี้ยเหมือนดูแลบ้านก็เลยคิดว่าแบบ
ไอเด็ก2คนเนี้ยไอเด็กไวเซอร์ซ่าเนี้ยมันกำลังไปที่ไหนกันแน่วะมันกำลังทำพยายามทำอะไรอยู่มันกำลังทะเยอทะยานไปเพื่ออะไรกันก็เลยเป็นที่มาของเธอจะไปที่ใดเธอจะไปที่ใดเธอจะไปทางรถไฟสีเทาทางรถไฟขี้เมาก่อนนั่งรถไฟบ่อยปะเคยปะวะเอาจริงผมไม่เคยนั่งรถไฟเลยนะไม่ว่ามองฟ้าเพลงที่3ครับมันก็ต่อมาจากเพลงที่แล้วเหมือนกันนะว่าพยายามไปแต่ไม่รู้ว่าเรากำลังพยายามเพื่ออะไรกันแน่วะแค่รู้ว่าแบบเฮ้ยต้องพยายามไปก่อนก็เหมือนอาการของคนที่แบบก้มหน้าทำงานจนไม่ว่างมองฟ้ามันเกิดจากวันหนึ่งผมเห็นในสตอรี่ IG ครับเพื่อนใน IG คนหนึ่งลงว่าแบบโอ้ไม่ได้มีเวลาว่างมองฟ้านานแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแปลกจังท้องฟ้านี่มันใหญ่มากเลยนะมันใหญ่แบบคือมองไปยังไงก็เจอแต่ว่าเราไม่เห็นได้ไงวะเหมือนความสุขที่แบบใกล้ตัวมากเราละเลยมันตลอดเลยเพราะมันใหญ่เกินไปกว่าคนอื่นไม่เคยได้แชมป์เงินล้านในธนาคารมีแค่หมื่นมึงนั่งปั่นควยจนเงากูนั่งปั่นงานจนดึกจนดื่นแล้วกูตื่นตอนทุกคนนอนแล้วค่อยไปนอนตอนทุกคนตื่นต้องขยันต้องเก่งต้องฉึกกูเลยต้องฝึกให้ตัวเองอึดกว่าเดิมเก่งกว่าเคยไอสัตว์ผิดริทึมกลับมาต้องมิกซ์เพลงเวรงานค้างยังไม่ได้กูตื่นตอนทุกคนนอนแล้วค่อยไปนอนตอนทุกคนตื่นคุย Nonetheless I have to stay awake ทั้งที่กูลาสัตว์ motherfucking อยากจะหลับแต่ในนาทีนั้นพลังไงหน้าขึ้นไปเสร็จเธอจะเห็นฟ้าเปิดประจักษ์แล้วกูคิดดูแล้วกูพินิจดูว่าสิ่งที่ทำในปัจจุบันกูทำไปเพื่ออะไรกันในเมื่อฟ้าอยู่ตรงนี้ตลอดคุยยาสัตว์โมซาร์ทที่เลือก K กับปัญญาไมมาจริงๆผมแบบว่าเป็น FC 2คนนี้อยู่แล้วครับก็คือคิดว่าเขาเป็น2คนที่น่าจะเล่าเรื่องการ hustle hard ได้ดีมากๆที่สุดครับตัวเลือก2คนนี้นะกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าเมทริกโมดูเลชันเชี่ยเอาเซี่ยวหนึ่งจากจังหวะเดิมจากความเร็วเดิมเพื่อมาสร้างเป็นจังหวะใหม่โครงเรียบร้อยในไอ้อะไรนะโมดูเลเมทริกโมดูเลชันโมดูเลชันที่ชอบแล้วใช่1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วมันต้องทำหน้าแบบดีใจดีดีเสร็จแบบเห็นนะสามสี่อะไรเงี้ยจริงๆเพลงนี้เรื่องดนตรีจริงๆมีการใช้สิ่งเรียกว่า circle of four คือผมไปเจอเพลงนึงที่มีการใช้การเปลี่ยนคีย์แบบนี้แล้วตอนที่ผมฟังครั้งแรกผมไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำว่ามันเปลี่ยนคีย์แต่พอมานั่งแกะเพลงเพื่อที่จะเล่นอยากร้องตามเขาอะเฮ้ยมันไปกี่คีย์แล้วก็ไม่รู้อะผมรู้สึกว่ามันคืออาการเดียวกันกับทางรถไฟที่แบบเฮ้ยไปด้วยความเร็วแล้วรู้สึกตัวอีกทีไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้ไปอยู่คีย์ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่มันเนียนซะจนเราแบบเราไม่รู้สึกตัวเลยแบบไอ้ระหว่างทางที่เราแบบก้มหน้าก้มตาไม่ได้ว่างมองฟ้าไม่รู้ว่าคนดีๆหายไปจากชีวิตเรากี่คนแล้วเพลงต่อไปเพลงที่4ครับเธอบอกว่าฉันคืออันนี้เรากำลังจะทำเพลงเขาบอกว่าฉันคือน่าจะชื่อนี้แหละก็เริ่มจาก scratch เลยครับแบบ scrap อะไรๆก็แบบไม่มีอะไรเลยจริงๆเพลงนี้ตอนแรกชื่อว่าเขาบอกว่าฉันคือเริ่มเขียนจากการที่ผมไปคุมอัดให้กับศิลปินท่านหนึ่งง่ายๆก็คือเขาอาศัยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการใช้ชีวิตแบบที่คนอื่นบอกว่าเขาเป็นใครเขาถึงจะมีเป้าหมายเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จได้ผมก็เลยย้อนกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเราก็เป็นคนคิดคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าผมทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รู้ชัดขนาดนั้นนะว่าตัวเองแบบคือใครอะไรขนาดนั้นครับหรือจริงๆแบบชีวิตเรามันก็อาจจะไม่ได้ต้องแบบมีคำนิยามแต่แรกเพราะว่าแบบฉันต้องเป็นใครฉันคือใครรู้สึกว่าแบบเวลาใครพูดหรือใครบอกว่าเราเก่งในด้านไหนเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเชี่ยไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยครับหลายๆครั้งก็จะมีคนแบบว่าเอ้ยนายแม่งคือแบบอัจฉริยะเนี่ยคือคำจำกัดความของนาย
แล้วผมก็ชอบมาคิดว่าแบบแล้วใช่จริงๆเหรอวะเวลาที่มีใครชื่นชมเราหรือคาดหวังเราอะไรเงี้ยเรามักจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นฉันเป็นทุกสิ่งครับโอ้ฉันเป็นทุกสิ่งแต่อันนี้จริงแล้วฉันไม่ใช่อะไรเลยอันนี้คือไอเดียแรกของจะบอกว่าฉันคือเฮ้ยเขินก็จริงๆเรื่องพี่พัทแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าต้องเป็นคนนี้คนเดียวเท่านั้นจริงๆเวลาฟังเพลงเขาแล้วผมรู้สึกเหมือนมีเพื่อนที่เข้าใจในความไม่เข้าใจตัวเองอะ self doubt แบบว่าสงสัยว่าฉันทำสิ่งนี้ไปทำไมใช่ไหมซึ่งตอนแรกที่เอาพี่พัทมาอ่านก็คือผ่านไปแล้วผ่านแบบเสร็จภายในแบบชั่วโมง2ชั่วโมงเร็วมากๆครับแต่ว่ามันเป็นการอัดในดนตรีแบบเก่าที่คุณจะได้ฟังในแผ่นเดโมนะครับสุดท้ายพอมานั่งทำทุกเพลงเรียงกันแล้วเนี่ยเพลงนี้มันมีความเป็นหลุมไปนิดนึงก็คือตัวดนตรีมันไม่เอจเวลมันสู้การเวลาไม่ได้ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นบีทแบบเพลงนี้เราแก้ไปกี่ดาวแล้วมิกของเก่าประมาณ 7-8 แล้วก็มีเก่ากว่านั้นอีกครับแล้วก็มาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเครื่องดนตรีสดประมาณ 7-8 ดาฟแล้วก็มานี้ครับพอมันผ่านช่วงเวลาไปหลายๆเดือนหลายๆปีก็เลยรู้สึกว่าต้องแก้ดนตรีต้องเปลี่ยนดนตรีครับก็เลยรบกวนพี่พัดอีกทีนึงแต่ก็แบบถูกใจครับถูกใจโดนเส้นแตกต่างจากคราวก่อนไงบ้างมั้ยครับก็มันขึ้นค่ะก็หลายๆคนน่าชอบน่าจะมีความเก็บกดอะไรบางอย่างได้ระบายนี่เพลงที่5ครับเกลียดกูก่อนมึงไอ้หน้าส้นตีนเพลงนี้เป็นเพลงที่มาในช่วงเซสชั่นแรกเหมือนกันแต่ว่าโดนอนาเตอร์เลเวลขโมยบีทไปแล้วเพราะว่าเขียนอนาเตอร์เลเวลเสร็จไปก่อนแล้วเพลงนี้มันก็เลยมีแต่หัวข้อว่าแบบไม่ต้องเกลียดกูหรอกกูเกลียดตัวเองไปแล้วซึ่งตอนที่เริ่มเขียนนะผมก็นึกถึงพวกแบบมีมในเฟซที่แบบว่าเป็นมีมแบบดาร์กโจ๊กมีมเกลียดตัวเองก็เลยลองแบบดูว่าตัวเองเคยแชร์หรือเคยแบบเซฟอะไรพวกนี้เก็บไว้บ้าง If I were you I would probably hate me too ถ้าฉันเป็นเธอฉันก็คงเกลียดฉันเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าพี่ตาบอกว่าเคยมีแรปเปอร์ท่านหนึ่งพูดว่าไม่ต้องเกลียดกูหรอกเพราะกูเกลียดตัวเองมากกว่ามึงอีกมากกว่าที่มึงเกลียดกูอีกใช่นายน่ะไม่ได้ไรประโยชน์หรอกนะเพราะประโยชน์ของนายน่ะก็คือการเป็นตัวอย่างที่เฮียยังไงล่ะฮ่า อะไรวะได้ปะวะเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าบอกให้แบบเฮ้ยไปพูดเรื่องสเต็ปอัพไปพูดเรื่องการเมืองเพลงมันต้องเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกก็เลยแบบเฮียให้ออกไปช่วยโลกกูยังไม่มีปัญญาเลยเพลงนี้ต้องเสร็จตั้งแต่ปี64กูขอเขาเลทเป็นครั้งที่14มึงคิดดูดีว่าจะได้ฟังกันเมื่อไหร่เอาวันที่ไปหารคงได้ค่าของวินัยก็คือวินัยผมแบบซามจัดๆอ่ะแบบว่าพี่ๆก็ตามเพลงกันจนแบบเหนื่อยอ่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็จะชอบไปสายมากสายแบบหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยครับรู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกเกลียดตัวเองไปพร้อมๆกันอ่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็แก้ไม่หายอ่ะมันก็เลยเป็น self hatred ก็คือความเกลียดตัวเองนั่นแหละตอนนั้นมีคนเข้ามาเกลียดผมอ่ะเนี่ยจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าแบบเหมือนเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆเลยแต่เขาเข้ามาด่าแหละด่าผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมเคยเป็นคนด่าคนแบบนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้จักเขาดีนะแต่อยากด่าเพื่อที่แบบผมจะได้รู้สึกว่าแบบเชี่ยมมึงแบบด้อยกว่ากูแบบมึงต่ำกว่ากูอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจริงๆคนที่เกลียดผมอ่ะเขาอาจจะเกลียดตัวเองเหมือนกันก็ได้คือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบมีคุณค่าในตัวเองอ่ะเขาเลยต้องหาคนเกลียดเพิ่มเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองเกลียดตัวเองน้อยลงคือผมเกลียดตัวเองผมเลยต้องย่ำคนอื่นให้ลงไปต่ำกว่าตัวเองให้ได้ซึ่งมันแบบ
สุดท้ายมันไม่ได้ช่วยอะไรสุดท้ายมันไม่ได้เติมเต็มเราขึ้นมาจริงๆมันทําให้เรารู้สึกดีชั่วคราวมันก็เลยกลายเป็นแบบช่วงแรกไม่ต้องเกลียดกูหรอกครับเพราะกูเกลียดกูก่อนมึงอีกแล้วก็ช่วงท้ายมันจะเป็นไม่ต้องเกลียดมึงหรอกครับเพราะมึงเกลียดมึงก่อนกูอีกก็คือกูไม่จำเป็นต้องตอบโต้อะไรมึงนะเพราะว่ามึงน่าจะเกลียดตัวเองแหละเพลงที่6ครับเป็นโทรเวิร์ดจริงๆมันเริ่มจากตัวดนตรีก่อนเพลงนี้เป็นไม่กี่เพลงที่เริ่มจากดนตรีก่อนไม่ใช่เนื้อมิกทำไว้ตอนที่ติดโควิดแล้วก็ต้องควอรันทีนกักตัวนะครับก็เลยทำบีทชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วผมฟังใน IG แล้วก็รู้สึกว่าอู้ดีจังอะไรเงี้ยครับก็เลยขอยกมาทำเป็นเพลงต่อทำไมต้องมีเพลงนี้อยู่ในบั้มจริงๆหลักๆมันก็แค่แบบดนตรีมันด้วยครับมันถึงใช้กีตาร์มาร่วมกับบีทฮิปฮอปได้สมบูรณ์ดีมั้งเลยจับมือกีตาร์ระดับโลกมาทำนะครับชื่ออันดาอลันดาเป็นเพื่อนผมเองเรียนมาด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเขาไปแข่งแบบโหระดับโลกได้ที่1มาอะไรเงี้ยก็เลยแบบจับมาโซโล่สักหน่อยสิมันก็จะมีช่วงที่แบบประมาณว่ากูไม่อยากฟังมึงแล้วไม่ต้องฟังมึงพูดกูไปฟังโซโล่เพื่อนกูดีกว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดมาเลยไหนอันไหนเนี่ยอุ้ยดอกจดเยอะใช่ไหมหามเจอกูจดของกูไว้อะไรวะไม่ไงทำไรเขาของกูเก็บเองไงเอออ๋อเออว่ะเราเองก็เก็บเองไงเออถูกใช่เอาไว้ห้าสามคือแบบตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบเจอไอ้หน่วยเยอะๆอ่ะเจอไอ้หน่วยเยอะแล้วแบบมันมีวันหนึ่งที่ไอ้หน่วยพูดไม่หยุดเลยอ่ะน่าจะช่วงมิลเลอร์มั้งแบบผมอัดมิลเลอร์ให้หน่วยครับแล้วหน่วยมันพลังเยอะมากมันพลังเยอะแบบพูดไปเรื่อยๆพูดนู่นพูดนี่แต่เราอ่ะเหนื่อยมากแล้วเราเลยแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดได้หรอวะแต่ก็คิดในใจนะไม่ได้บอกน้องมันแต่คือโหมันคือสุดขั้วนิยามของคำว่า extrovert กับ introvert เลยเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อ introvert น่าจะฟีลอะไรประมาณนี้ป่าววะแบบว่าผมอยากกลับไปอยู่704ไวๆอ่ะอยากกลับไปอยู่กับตัวเองแล้วอ่ะแบบว่ามึงเลิกพูดดิเฮ้ยทำไมต้องให้พูดจาไม่น่ารักใส่วะเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะต่อไปเพลงที่7ครับ Another Level จริงๆ Another Level นี่มาหลังมากเลยครับแต่ว่าเสร็จก่อนซึ่งมันยังอยู่ในอัลบั้มนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่เปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตผมมากๆเลยทั้งวิธีคิดวิธีทำงานวิธีเติบโตนะครับมันชิฟต์จากคนที่แบบแค่คลางแคลงใจตัวเองมั้งแบบ self doubt นั่นแหละขยับไปค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมันไม่รู้หรอกว่าไอ้รถไฟเนี่ยมันไปที่ไหนใช่ป่ะแต่ว่ามันมุ่งไปข้างหน้าแล้วมันพยายามทำตัวให้ดีขึ้นตลอดเวลามันอาจจะแบบผิดพลาดบ่อยๆเลยแหละอ๋อมันจะพยายามดีขึ้นให้ได้ก็ส่วนประกอบสำคัญของบั้มนี้และเป็นส่วนประกอบสำคัญในชีวิตผมเลยแหละเป็นส่วนเล็กๆแล้วกันที่ยังทำให้รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในชีวิตอยู่มั้งอยากรู้ความรู้สึกว่าเพลงนี้คือมันไม่ได้แมสหรือเอาใจใครเลยถูกป่ะมันค่อนข้างจะเป็นงานทดลองด้วยซ้ำแล้วแม่งได้เรคคอร์ดออฟเดอะเยียร์ความรู้สึกเราเป็นยังไงโคตรกำไรเลยนะมันเกินเป้าไปเยอะไปมากเลยแหละเพราะตอนอัดนี่คือแบบคือมีนอยส์เข้ามาอย่างเงี้ยที่ช่างหอกำลังก่อสร้างปังBest Record of the Year นะคะ Another Level จากอัปเดตมันสนุกทุกวินาทีที่ได้ทำเพลงนี้แล้วกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือกำไรจัดๆไม่คิดว่ามันจะมีฟีดแบ็กอะไรขนาดนี้ครับนี่ครับหมวกอาบน้ำ Another Level เอาไว้อัดตอนอัดอ่ะใช่ใส่ตอนอัดคือตอนนั้นอะผมแบบหมักผมอะไรสักอย่างอะน่าจะหมักครีมนวดให้ผมมันไม่ขาดใส่ดักไปแล้วแบบฟิลมันมาไงก็เลยเอาไปซื้อเรียนอีก3เล่มนะครับแต่ว่าประเด็นคือตรงนี้ประเด็นมันคือเอาไปเขียนเนื้อเขียนในนี้ไปเลยแล้วก็เปิดออกมาแล้วอันนี้ข้างบนไม่ได้ใช้แต่แบบใช้
ง่ายเลยสักเน็ตก่อนไล่กันแพ็คทีสให้มันช่ำยิงกันยิงกันช่ำยิงกันผ้าดิกันติดกับผ้าโฟกุบ้าข้างทำให้จำความพลาดเลยต้องสร้างชาติเกี่ยวกับดนตรีสร้างมาสิบปีไม่มีโชคดีมาถึงเดือดร้อนก็เพราะดนตรีร้องไห้แล้วก็ล้มจมวันนี้ยังคงต้องรีบพัฒนาริชการเป็นตำนานริเซลียังซีคิสตีคิดว่าอีกหน่อยแม่งานดีและเด่นกว่ามีแต่คนเก่งกว่ามีดนตรีคนที่วินัยเลยสามดีแค่การแรปไม่ได้แปลว่ามึงมีทุกๆอย่างทบทวนครับเพลงที่8ครับเป็นเพลงที่อยู่ในตอนแรกต้องอยู่ในยับคอมพิเลชันตอนนั้นมีเซสชันของยับคอมพิเลชันแล้วผมก็แบบโปรดิวเซอร์เต็มทุกคนเลยไม่ได้ทำเพลงอะไรกับเขาก็เลยลงมานั่งชิลๆอยู่ที่ชั้น2ของออฟฟิศครับพี่เนมก็เดินมาอยู่กับควันของเขาไปแล้วเขาก็แบบเฮ้ยตาลองเอากีตาร์มาเล่นดิฟรีสไตล์กันก็ฟรีสไตล์กันเล่นๆขึ้นมาครับแล้วผมก็ฮัมเมโลดี้เพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ร้องเล่นกันแล้วก็อัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ผมก็แบบเฮ้ยพี่ดีว่ะผมแบบขอเก็บอันนี้ไปใส่ในอัลบั้มผมนะก็อย่างที่มันบอกแหละว่าเรื่องมันเกิดจากวันนั้นที่ไปนั่งอยู่กับมันแล้วก็มันก็ถามว่ามีอะไรอยู่บ้างพี่ตอนเนี้ยผมไม่มีเลยช่วงนี้กูอยู่กับตัวเองมันก็เลยบอกฮะจริงเหรอพี่ผมจำไม่ได้เออมึงพูดอย่างเงี้ยกูบอกไม่มีอะไรเลยช่วงนี้กูแม่งอยู่กับตัวเองว่ะไม่ค่อยทำอะไรมึงก็บอกอ๋อแบบประมาณแบบคิดทบเรื่องราวตัวเองทบทวนอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเออใช่มันก็เลยขึ้นมานั่งคิดทบทวนมันก็มาอย่างงี้ให้กูร้องด้วยอันนี้นั่งคิดทบทวนตัวเองใน1วันใช่ป่ะร้องเออนั่งคิดทบทวนตัวเองอยู่กับควันเออแฟนผมก็เลยอยู่กับควันไอ้อาตาอยู่ใน1วันก็พูดเรื่องอะไรก็ได้ที่ผ่านมาแล้วป่ะทบทวนชีวิตตัวเองใช่ไหมเออเรื่องชีวิตที่ผ่านไม่แน่ยอไม่แน่กูอาจจะตายไวแล้วจะเหลืออะไรเอาไว้ก่อนตายถึงบางทีอาจไม่สบายกายแต่กูต้องทำให้พ่อกับแม่สบายใจกูเสียคนดีๆที่รักกูไปก็หลายคนเพราะว่ากูมัวแต่ทำให้หายจนให้เธอลองทบทวนตัวเองดูอีกครั้งนั่งมองตัวเองไปพร้อมๆเพลงของฉันให้มันบรรเทาเรื่องที่เราเคยเจ็บช้ำให้ทุกอย่างผ่านไปมันต่างกันอยู่นิดนึงนะเชี่ยยังไงทำไมของพี่เนมดูดีวะเฮียนั่งคิดทบทวนตัวเองในหนึ่งวันกับความฝันโอ้สั่นเชียวในวันนั้นเป็นอีกเพลงนึงนะที่ผมว่า Age Well มันมาถูกเขียนในเวลาที่ถูกต้องกางอย่าลืมกูนะเพลงที่9ครับหลอกมาเลยเพลงนี้เขียนในระยะเวลาสั้นๆมากๆเลยประมาณ10นาทีเฉพาะท่อนฮุกนะครับก็ถูกเขียนขึ้นในสตูดิโอพี่โน่แต่ว่าผมเขียนมากับกีตาร์แล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไรต่อทีนี้พอมาทำเซสชันอ่ะเพลงนี้ก็เลยถูกยกขึ้นมาทำอีกรอบกำลังคิดอีกช้อยหนึ่งคือจริงๆมันจะมีบอกมาเลยใช่ป่ะบอกมาเลยให้พี่ตอมเปิดเวอร์สมาเป็นมนุษย์ซื่อบื้อบอกมาเลยแล้วมึงเป็นมนุษย์หลอกมาเลยใช่เป็นมนุษย์เวอร์ชั่นซาตานแล้วเขาผมว่าผมน่าจะซาตานกว่าเขาหน่อยอยู่แบบของเขาแบบเฮ้ยมึงรู้จักซาตานกันแล้ว ตอนแรกอยากฟีกับพี่ตอมครับเพราะนึกถึงเรื่องทางดนตรีทางเมโลดี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขียนไปแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะให้เขามาอยู่ในพาร์ทไหนดีมันค่อนข้างเต็มแล้วก็เลยไม่ได้ร่วมงานกันนะครับนั่นแล้วมึงคิดดีนะเฮ้ยง่วงแล้วอ่ะตอนนี้ห้องเรียนเปิดเพิ่มสอนไอ้เหี้ยบิดเดี๋ยวค่อยคิดได้มั้งแต่ว่าใส่ขอดเลยดูดีอ่ะแล้วจะบอกเป็นซาตานดูภาพมึงสิเอาเลยมาซาตานซาตานซาตานแอมออนลองเลยพูดถึงเรื่องคนคนหนึ่งที่แบบรู้นะรู้แบบว่าเธอกำลังหลอกเราอยู่อะแต่เราแกล้งโง่แกล้งปิดตาข้างหนึ่งสองข้างเลยแบบทำเป็นไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าเอาแบบเรียลชิตเลยก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นมาหลอกผมนะอันนี้เขียนดังให้ผมว่าหลอกคนอื่นแบบแล้วเขาก็ยัง
ทำเป็นไม่รู้อ่ะแบบเต็มใจให้เราลองจริงๆถือว่าเป็นเพลงที่ผมได้ทดลองอะไรอีกหลายอย่างเหมือนกันด้วยความที่แบบพอคิดสภาพการว่าเฮ้ยลองเลยเอามาอีกเอามาอีกยังไม่พออะไรเงี้ยนึกถึงเพลงที่แบบช่วยทำอะไรอะทำไลชั่นให้แรงอีกหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดถึงอาการของการขยับคีย์ขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็เหมือนชาเลนจ์กับตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองมันจะร้องไปได้ถึงขนาดไหนวะก็เหมือนบีบเค้นขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆสมมติเรามั่วเมโลดี้เข้าไปเข้าฮุกดิตอนแรกมันคือไม่พร้อมจะบอกไม่เป็นไรหลอกมาเลยแล้วสุดท้ายท่อนฮุกสุดท้ายจะแบบไม่ให้ฉันอยู่ก็จะไปบอกมาเลยก็คือยอมหมดทุกอย่างแล้วจริงๆอ่ะคือถ้าไม่อยากให้เราอยู่ก็บอกก็ได้เหมือนกันพร้อมจะไปจริงเพลงที่10สุดท้ายแล้วเราจักครับเพลงนี้จริงๆตอนแรกจะชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจักลืมเฮ้ยอันนี้นี่ของเด็ดอันนี้คือโน้ตของสำหรับสุดท้ายแล้วเราจักครับมองดูแล้วก็รู้สึกแปลกแปลกมันรอแดดเปลี่ยนจากตอนเปลี่ยนจากสามแล้วมาตึกแม่งแปลกปะวะคิดว่าจริงๆกูควรจะยืนเล่นเพราะต่อลำดับไปคว้าก็คือเพราะว่าสิ่งกระทุ้งเปลี่ยนกันไม่หรือว่าพอมันไม่ต่อกันสุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกสิ่งสุดท้ายแล้วเราจะทิ้งทุกอย่างเพลงนี้เกิดจากตอนนั้นเราไปนั่งกันที่รูฟท็อปร้านหนึ่งครับแล้วก็พี่โจพี่ต้า CEO ในค่ายนี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเขานั่งดูรายการของนาเน็กมานะครับรายการอย่าหาว่าน้าสอนอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนโทรเข้าไปเล่าเรื่องชีวิตเขาประมาณว่าเขาทำใจที่แม่เขาเสียไปได้มึงใหญ่มึงไม่ต้องพยายามลืมความรู้สึกนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมึงจะจำไม่ได้จริงๆเพราะนั้นมึงไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นมึงใช้ชีวิตของมึงไปในวันนี้มึงยังจำเสียงเขาได้ในวันนี้มึงยังจำกลิ่นเขาได้เสื้อผ้าทุกตัวในตู้มึงดมกลิ่นเขายังมีอ่ะระวังมันจะหายไปนะต้าจริงๆมันจะหายไปมึงจะลืมแบบความรู้สึกความเจ็บปวดลืมเสียงเขาลืมกลิ่นเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโดนเส้นมากเลยก็เลยหยิบมาทำครับสุดท้ายมันจะสำคัญอะไรลองฟังดูก่อนนะฟังเล่นๆก่อนนะสุดท้ายมันจะสำคัญอะไรจะลืมหรือว่าจดจำเอาไว้ถ้าในสักวันเราต่างต้องหายจากไปสลายในจักรวาลกว้างไกลอยู่ดีสุดท้ายไม่ว่าจะร้ายหรือดีทุกสิ่งเกิดขึ้นก็จะดับลงสักที่ทุกความทรงจำก็จะถูกกลืนทิ้งไปอยู่ดีในวันที่เราสลายหายไปจากตรงนี้แต่มันก็อาจจะยากไปอ่ะค่อนข้างเป็นแบบสัจธรรมไปเลยสัจธรรมใช่อ่ะนะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบทสรุปอีกแบบนึงพอที่เอาพี่เล็กมาฟีดเสียงพี่เล็กก็จะทำให้ตีความไปได้กว้างกว่านั้นอีกผมอยากให้เขียนไปได้ถึงตอนที่บีฟพี่เล็กก็คือคิดว่าไอ้เรื่องการจำหรือการลืมมันไปได้ถึงในแง่ของความเป็นปรัชญาด้วยความที่สุดท้ายเราก็จะถูกจางหายไปตามเวลาแล้วก็ไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรกับโลกนี้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับมันอะไรเงี้ยจริงๆอยากทำงานกับพี่เล็กมานานมากแล้วครับตั้งแต่ตอนที่แข่งเดอะแรปเปอร์ก็จะเห็นว่าแบบผมใช้เพลงอยากรู้เสมอมาชอบแทททูกับกรีซี่คาเฟ่มากๆอยู่แล้วครับแล้วเหมือนมันเป็นภาคขยายของอยากรู้เสมอมาก็ว่าได้ครับสุดท้ายแล้วเราจะทิ้งทุกอย่างกลิ่นหอมของความทรงจำสลายเป็นสีเจือจางแค่เพียงไม่นานถูกลมพัดลอยผ่านไปเมื่อนกพี่รักสลายที่เคยได้ยินจากใครคอยจางออกก่อนที่เคยสัมผัสจะหายไปในพริบตาสักวันเราคงต้องลืม
พลงสุดท้ายครับเพลงที่11ประกายฟ้าครับเพลงนี้ตรงตามชื่อเลยครับประกายฟ้าคือผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เคยโคเวอร์เพลงแย้มบานลงในช่อง YouTube ของเขาครับแล้วผมก็เคยได้คุยกับเขานิดหน่อยเขาบอกว่าแบบเอ้ยตามผลงานเราตลอดนะเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอยากมาดูคอนเสิร์ตผมอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็เป็นนักร้องเป็นนักร้องแบบว่าเล่นตามงานแต่งร้านผับบาร์ต่างๆผมก็บอกว่าเออถ้ามาเล่นใกล้ๆนี้เดี๋ยวผมไปดูเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็น่าเสียดายที่มันไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอีกเลยเรายังไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตของกันและกันเลยฉันอยากมีชีวิตอยู่อยู่เพื่อเรียนรู้วันใหม่ฉันอยากมีชีวิตอยู่ผมอินสไปร์จากเรื่องหลายๆคนรวมกันครับแล้วทีนี้เมื่อเช้านี้หนึ่งในคนที่อินสไปร์ให้เขียนเพลงนี้เขาเสียชีวิตลงครับซึ่งผมคิดว่า Another Level ผมคงได้เล่นอีกสักหลายคอนเสิร์ตแหละก่อนจะจบปีนี้แต่เพลงนี้ผมคงมีโอกาสเล่นได้แบบนี้แค่ครั้งเดียวละกัน เพลงนี้ชื่อประกายฟ้าครับเป็นความรู้สึกที่กระทบกระเทือนจิตใจผมมากเลยมั้งก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้นานมากๆแล้วครับก็เลยมานั่งคิดถึงลักษณะของประกายฟ้าชื่อเขาแบบเป็นชื่อที่ผมได้ยินครั้งแรกแล้วผมจำได้เลยมันเป็นชื่อที่เพราะมากเลยครับแล้วก็เขาเป็นคนแบบน่ารักอ่ะให้ความสุขกับทุกคนอะไรเงี้ยช่วงนั้นมีดาวตกพอดีมั้งผมเลยคิดว่าอาการของประกายฟ้ามันเหมือนดาวตกเลยแบบว่าดาวตกมันสวยงามเพราะว่ามันเผาผ่านตัวเองอ่ะมันคือเศษหินอวกาศที่พุ่งมาผ่านชั้นบรรยากาศโลกแล้วมันเผาผ่านตัวเองแล้วมันเกิดประกายไฟแล้วก็สวยงามขึ้นมาซึ่งมันเป็นอาการที่วีเลทกันกับเขาแล้วกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่เขาเปล่งประกายออกมาแล้วเขาเผาผ่านตัวเองแล้วสุดท้ายเขาก็จะแบบหายไปจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดนะครับสำหรับเพลงนี้ก็คือผมไม่อยากให้ใครต้องกลายไปเป็นประกายฟ้าโดยที่ไม่กลับมาหาเราอีกนะครับก็พูดตรงๆว่าเพลงในบั้มผมมันก็มีความหนักหน่วงหรือว่ามันมีก้อนอารมณ์ที่รู้สึกไม่ดีมั้งซึ่งมันเป็นด้านเนกาทีฟของเราเองนี่แหละก็เลยอยากมีสักเพลงหนึ่งที่ปลอบประโลมแล้วก็อบกอดคนฟังไว้ด้วยเพลงนี้เป็นเพลงเดียวเลยผมกล้าพูดว่าเป็นเพลงเดียวเลยที่ผมตั้งใจกอดคนฟังจริงๆแล้วก็ผมไม่อยากให้มีประกายฟ้าคนถัดไปแบบไม่อยากให้อาการของดาวตกเกิดขึ้นกับใครอีกแล้วยังชอบร้องเพลงเดิมไหมเมื่อคืนนอนสบายร้องไห้หรือเปล่าอาจมองแต่เหมือนไม่เห็นจริงๆแล้วความรู้สึกที่เราต้องออกจากห้องนั้นมาแล้วอ๋อมันจะมีความรู้สึกแบบแปลกๆหลายอย่างนะพอต้องเริ่มย้ายออกอะไรเงี้ยครับมันแบบอีกใจหนึ่งมันคือชินไปแล้วชินกับพื้นที่นี้ไปแล้วอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าต้องเติบโตแล้วต้องโตขึ้นต้องย้ายออกแล้วเครื่องฝึกปอดนี่เคนดิกนะครับแดมกูดคิดแมนซิตี้ของเคนดิกนะครับอันนี้ college dropout คันยี่มีสวีทแอนด์โลเมอร์เยเว่นแผ่นยังไม่หมดนะครับนี่มีแผ่นโฟอีฟฟิกก็ชีสแล้วก็ไวนิลพี่เป้นะครับ
มีเพลงคนสวยที่ผมไปฟีดมีอยู่ไซด์ B To Gone Thanks For Your Service เสื้อยัมบานี่ว่า ยังไม่ได้แจกเก็บไว้แลมากนะมีแต่คนแบบถามหาใช่ไหมอยากรีสต็อกผมเก็บเขาจดหมายแฟนคลับด้วยเลยมีจดหมายแฟนคลับด้วยครับแล้วก็พกรูปภาพต่างๆใช่ของที่แฟนคลับให้ก็ยังคงเก็บไว้ในห้องแต่ว่าของที่แฟนคลับให้ผมจะใส่ไว้ในแบบเป็นกล่องก็คือผมใส่ไว้ใส่จนกล่องนี้มันเต็มแบบมันกินพื้นที่ห้องไปเยอะมากๆแล้วอะจนไม่มีพื้นที่เดินอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราเก็บความสุขไว้แต่ว่าส่วนหนึ่งเราต้องโตขึ้นแล้วนะฟีลเหมือนงูที่ต้องลอกคราบอะไรเงี้ยมั้งเพื่อโตขึ้นมากกว่าที่ยี่ฝันหรือขังศักยภาพคนขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าก็ต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลัง right now I'm leaving the 704ไม่ได้อยู่ใน704ไม่มีอะไรแบบนั้นไปท่าไหนต่อดีไม่ได้อยู่ใน704แล้วไงต่อ right now I'm leaving the 704ไม่ได้อยู่ใน704ออกมาแล้วไงวะ